ครับสวัสดีครับ LT หล่นไป10บาทนะฮัลโหลครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับ LT โอเครู้ๆๆตกหนักเลยครับในแง่ของแนวรับนะครับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยย่อมาค่อนข้างลึกนะครับผมให้จับตาแนวรับที่1505นะครับถึง 1,500 จุดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีแรงขายเกิดขึ้นแล้วก็หลุดระดับ 1,500 จุดลงไปด้านล่างนะครับค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการย่ออีกรอบหนึ่งนะครับลงไปทดสอบ 1,470 หรือว่า 1,450 จุดนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นมากับมายืนเหนือ 1,520 จุดได้นะครับถึงเป็นสัญญาณซื้อในทางเทคนิคนะครับแต่ว่าดูจากวันนี้แล้วผมคิดว่าตลาดคงอาจจะเป็นรอในเรื่องของความชัดเจนนะครับในการแก้ไขปัญหานี้กีฟนะครับที่น่าจะพอเห็นภาพดีขึ้นนะครับในคืนนี้นะครับแต่ถ้ายืดออกไปอีกผมว่าอาจจะเป็นแรงกดดันให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสหลุด 1,500 จุดลงไปนะครับค่ะ AOT ค่ะ AOT นะครับทดสอบ1ทดสอบ320นะครับแล้วก็แรงขายค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแรงขายตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรนะครับประเด็นมีมาแล้วค่ะเรื่องอะไรครับพลิกล่วง 3% นะฮะอาจจะเรื่อง ICAO ด้วยแล้วก็พวก MERS ด้วยโรค MERS นะฮะที่มีกระแสข่าวในเมืองไทยตอนนี้โอ้กระแสนะครับผมพอดีเมอร์ใช่มั้ยฮะไข้หวัดเมอร์ใช่มั้ยฮะไอ้คนนั้นนะครับเท่าที่เช็คกับคนที่อยู่ในที่เฝ้าอยู่ในสนามบินนะครับเขาก็เฝ้าระวังอยู่แต่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีข่าวนี้ยังไม่มีเรียกว่าผู้ติดเชื้อหรืออะไรนะครับเข้ามานะครับเมอร์อินไทยแลนด์นะฮะก็บอกอย่างงี้นะฮะนี่ครับอันนี้เช็คจากที่ทัวร์ทัวริสต์คนเฝ้าสนามบินเลยครับผมยังไม่มีดิฉันหาข้อมูลมานะฮะคุณธีรศักดิ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะกระแสข่าวเหล่านี้กำลังเป็นอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องราวที่ขายทำกำไรหลังจากที่หุ้นขึ้นแรงด้วยเหตุผลเรื่อง ICAO นะคะในตอนนี้นะฮะโอเคครับ307นะครับ6นะครับมีแรงสู้นะครับก็อาจจะมีดีดขึ้นไปทดสอบ320อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดีดขึ้นมารอบนี้แล้ววอลุ่มน้อยขอขายนะครับเพราะว่าสัญญาณขายที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยแรงมากๆตีตัวขึ้นมาเป็นรีบาวขายครับผมค่ะค่ะก็นะไปแล้วล่ะ AOT นะฮะแต่ไม่รู้ว่าทางด้านกระทรวงสาธารณสุขไทยจะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายนี้หรือเปล่านะฮะอ๋อเหรอครับผมแต่เท่าที่ตามจากคนที่เข้าสนามบินไม่มีนะครับค่ะค่ะได้ๆค่ะล่าสุดที่ได้ยินข้อมูลกระแสข่าวก็ติดตามข่าวเรือครับพอหุ้นขึ้นก็ทุบกันอยากจะได้ของนะผมค่ะครับลืมไม่ลืมแต่อย่าให้เป็นจริงเด็ดขาดนะฮะโอเคค่ะก็ LT ก็รอรับที่307ใช่ไหมคะ307 308ใช่ครับในรับสำคัญเขาครับแล้วก็320ถ้ารีบาวขึ้นมามีวอลุ่มน้อยขายนะครับเพราะว่าวันนี้สัญญาณขายของเขาครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหุ้นตัวอื่นที่แนะนำเมื่อเช้าต่อค่ะครับตัวของ PAF เป็นไซด์เวย์แถวๆ 4.50 นะครับผมขอตัวเลขนะครับที่ 4.30 ถ้าหลุดนะครับขอขายนะครับในแง่ของตัว PAF นะครับอาจจะเป็นไซด์เวย์เพื่อสร้างฐานนะครับดีดขึ้นมาเหนือ 4.50 ได้คิดว่าน่าจะได้ลุ้น 4.9 ถึง 5 บาทนะครับสำหรับ PAF ครับค่ะ E4L นะครับE4Lย่อนะครับแต่วอลุ่มน้อยนะครับก็ยังดู 1.32 1.33 ตรงนี้ซื้อได้นะครับแล้วก็ต้านหลักอยู่ 1.45 นะครับมีโอกาสไปขึ้นทดสอบนะครับสำหรับ E4L วันนี้ย่อลงมาวอลุ่มน้อยครับก็เป็นการพักตัวปกติครับE4L เนาะใช่ครับค่ะแล้วอีกตัวละคะ B-land นะครับสัญญาณวันนี้ค่อนข้างดีนะครับไซด์เวย์นะครับเหนือ1.2เหนือ 1.62 นะครับน่าจะผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะนั้นตัวของ B-land ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดซื้อนะครับในทางเทคนิคแล้วก็ภาพระยะยาวนะครับลุ้นทดสอบนะครับ 1.75 นะครับในอีกอาทิตย์2อาทิตย์นะครับภาพดูดีนะครับในระยะยาวสำหรับ B-land ครับค่ะค่ะครับต่อแล้ววันนี้มีตัวไหนคะสำหรับวันนี้นะครับคงดูที่ตัวของ
ตลาดนะครับในแง่ของภาพรวมนะครับว่าถ้ามันมีแรงกระแทกเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วก็ยืน 1,500 จุดไม่ได้อาจจะเป็นสัญญาณขายในทางเทคนิคนะครับเพราะนั้นให้เฝ้าระวังไว้นิดนึงก่อนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเบรก1520ได้เนี่ยมันมีตัวเล่นอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้รอลุ้นกันอีกทีนึงครับค่ะได้ขอบคุณนะคะครับผมเอ้ยเดี๋ยวสิไปหรือยังฮัลโหลครับS50 นะครับ M15 นะครับโอ้โหเกือบลืมรับสำคัญเลยนะครับ98เดี๋ยวนะครับในรายชั่วโมงนะครับ985นะครับเป็นคีย์หลักนะครับรับสำคัญด้วยนะครับถ้าปิดต่ำกว่า985นะครับช่วงสัก4โมงครึ่งเกือบ5โมงนะครับท้ายตลาดเนี่ยเป็นสัญญาณ stop loss สำหรับคนที่ open long มาตรง992 990นะครับขอขายก่อนนะครับ stop loss ออกมาก่อนเพราะว่าหลุด up trend line ในระยะสั้นครับup trend line เนาะใช่ครับถ้าไม่หลุดนะครับยังลุ้นรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบ 1,000 ครับอ่ะจ้ะตัวของ GFM15 นะครับมีสัญญาณดีดตัวขึ้นมานะครับเหนือ 10,000 โอ้มีทองดีดนะครับช่วงบ่ายนะครับก็ทะลุ 19,100 เป็นสัญญาณโอเพ่นลองต่อเนื่องนะครับรุ่นทดสอบ 19,400 ครับอ้าว TAF 4.50 เบรกนะครับเบรกแล้ว 19,000 ละโหเยี่ยมเลยครับโหขอบคุณแฟนๆนะครับถ่ายทางครับผมช่วยอุดหนุนนะครับขอบคุณยืนยันโซครับโอ้ย 19,000 ละโอเคเทคโปรฟิตตรงไหนนะทองพี่จำไม่ได้ 19,400 ครับอ๋อเหลืออีกตั้ง400เนี่ยใช่ครับ300ครับจาก 19,100 ตรงนี้อีก300บาทน่าอยากขึ้นไปทดสอบได้ครับค่ะได้ๆครับผมโอเคหมดหรือยังเนาะหมดแล้วครับโอเคอ่ะตามต่อไปพรุ่งนี้ข่าวไม่ค่อยดีเลยนะฮะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะ